ื่อช่วยสังคมเยอะไม่ได้เยอะครับถ้าไม่อย่างนั้นอย่างที่เรียนนะปัจจุบันสื่อที่มันแข่งกันความเร็วขึ้นมาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่มันล่วงละเมิดไปในสิ่งหลายอย่างอย่างกรณีน้องแตงโมนี่ชัดเจนเลยครับว่ามันเกินเลยจุดที่เหมาะสมไปแล้วมันบางสิ่งบางอย่างมันไม่ควรมันดากลิ้นกับน้องพวกเราพี่ๆน้องๆมาเขาก็การทำหน้าที่ของสื่อตัวหนึ่งจะช่วยขับเคลื่อนสังคมที่มันจะมีคุณธรรมจริยธรรมหรือสังคมที่จะพัฒนาขึ้นได้มันต้องเกิดจากความคิดที่หลากหลายมันต้องมีจิตสำนึกจิตปัญญามันเป็นเราเป็นสื่อนะครับเราไม่ได้เข้ามาเพื่อจะหาประโยชน์จากการเป็นสื่อที่ภาคกลางราชบุรีเพชรบุรีถือว่าดีนะครับว่าในโอกาสวันนักข่าวจริงๆก็ต้องพึ่งพาใส่พี่ๆน้องๆพวกเรามาตลอดนะครับก็อยากจะเรียนฝากนะครับว่าผมเองเนี่ยผมเปิดโทรศัพท์ตลอดมีอะไรสอบถามได้นะครับนะถ้ามีข้อเขาเรียกอะไรข้อสงสัยไม่เข้าใจถามนะครับผมเองเนี่ยผมเรียนตลอดตั้งแต่1พฤศจิกายนผมพยายามจัดกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆตลอดเลยนะช่วยทุกอย่างนะครับขาดเหลือไอทีเคขาดอะไรผมอัดให้หมดนะครับนี่พยายามคุยจัดกิจกรรมทุกอย่างเรื่อยๆเพราะอะไรครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจผมยกตัวอย่างพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบนะครับช่วง17ถึง28บาทนะจัดงานพระนครคีรี10วันครับยอดขาย O-top เนี่ย2,200,000 บาทตลาดอินทุกนะครับ3ล้านข้าวหลามลุงเสน่ห์แสนบาราแสนเอ้ยทั้งหมด150,000ชอบลุงเสน่ห์คนเดียวนะครับ150,000หลายที่หลายอย่างผมมองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจคนมันจับจ่ายใช้สอยนะครับ1อันที่2คือความเชื่อมั่นว่าเพชรบุรีจะมาเที่ยวได้เพชรบุรีเนี่ยนักท่องเที่ยว95-97%นักท่องเที่ยวในประเทศถ้าคนอย่างผู้ว่ายังไม่กล้ามานั่งกินร้านอาหารทั่วไปใครมันจะมาถูกไหมครับเพราะสิ่งก็คือจัดกิจกรรมมีเว้นดนตรีก็จะมีเนี่ยมีนาเมษาพฤษภามีตลอดทุกเดือนครับอย่างแกมมี่เขาก็มาคุยบอกคุณจัดเลยนะครับคุณขาดเหลือช่วยเพราะเรามองว่าเศรษฐกิจเพชรบุรีพี่น้องเราเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยครับนะครับอาหารทะเลพี่จิเลกจะรู้ดีนะครับตั้งกุ้งราคาตกลงไปมากแต่พอหลังหนึ่งพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาขึ้นมาตอนนี้ราคาปกติพูดง่ายเพชรบุรีเนี่ยวัตถุดิบในการทำอาหารทั้งหมดมาจากในพื้นที่ทั้งหมด 100% จากก็พืชก็ปลูกเองผักข้าวประมงก็ประมงชายฝั่งของเราเองสัตว์คือเนื้อวัวก็เลี้ยงเราเองทำอาหารอร่อยมากผลิตปั๊บขายปั๊บเนี่ยรายได้ 100% มันอยู่ในคนเพชรรายได้หลักจากร้านอาหารนะครับโรงแรมที่พักสถานบริการต่างๆพวกนี้เพราะนั้นเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเหตุผลหลักๆตอนนี้ที่รัฐบาลพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่อยๆจัดผมมีเว้นผมพยายามจัดทุกอาทิตย์กิจกรรมต่างๆเนี่ยถึงคนมา200คน800คนอย่างล่าสุดที่ปั่นจักรยานที่ช่างหัวมันนะครับมีคนมา800คนมาจากยะลาสงขลาปัตตานีตากเหล่านี้คือมีโรงแรมที่พงที่พักแกมมี่เขาจะจัดดนตรีวันที่30เมษาผมบอกว่าผมเสนอให้ว่า28-29เมษาเนี่ยผมจะจัดวัคซีนบูสเตอร์ให้ฟรีเลยสนใจไหมคือถ้าสนใจคือลงทะเบียนล่วงหน้ามาก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อโรงแรมที่พักผมจะได้อีก2คืนในเพชรบุรีคือ28-29เนี่ยเพื่อดูงานที่30ลูกเสนอบอกว่าถ้าแกมี่เห็นด้วยนะผมยินดีหาวัคซีนหาไอทีเคมาให้แต่คุณต้องมานอนในเพชรบุรีเพิ่มอีก1คืนอย่างน้อยเราก็ได้รายได้เพราะบางสิ่งบางอย่างภาครัฐมันต้องกล้าลงทุนกล้าตัดสินใจนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผู้กดการก็อยู่เงี้ยกว่ามันจะไต่ระดับขึ้นมาได้ยากเพชรบุรีเนี่ยถ้าเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงนะเศรษฐกิจเราจะขึ้นได้เร็วกว่าขึ้นได้ดีกว่าแล้วพอดูย้อนกับข้อมูลนะครับราชบุรีไม่ได้จัดกิจกรรมอะไรเท่าไหร่สมุทรสงครามไม่จัดเท่าไหร่ประจวบไม่จัดเท่าไหร่ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงของเพชรบุรีนี่มันคืออะไรครับคือว่าการบริหารจัดการที่ดีพอสมควรแม้เราอย่าไปกลัวถ้ารอให้เพชรบุรีตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์เนี่ยคุณไม่มีทางจัดอะไรได้เลยผมกล้าพูดเลยไม่มีทางจัดได้เลยนะจัดติดวันละ10 คน 100 คนก็ต้องจัดนะครับเพื่อให้มันอยู่กันได้ตอนนี้อยากจะขอความร่วมมือว่ากิจกรรมอีเวนต์ต่างๆที่เราช่วยกันจัดนะครับอย่าไปมองในมุมลบอย่าไปมองในงอนว่าเสี่ยงถ้ากลัวจะจัดทำไมถูกไหมถ้าผมกลัวผมก็ไม่จัดถูกไหมแต่ผมบอกผมเลยผมไม่เป็นโรคตาไม่เป็นโรคปอดนะครับผมอยู่มาพวกนี้จะรู้ดีตั้งแต่เป็นแอมเบอร์ครับผมไม่เป็นโรคตาโรคปอดนะครับผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเพราะการตัดสินใจการแก้ปัญหาเพื่อสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสำคัญที่สุดนะครับสุดท้ายก็ต้องฝากว่านะครับสังคมเนี่ยมันจะดีไม่ดีหรือเป็นยังไงในวันข้างหน้าเนี่ยสื่อมีบทบาทเยอะพยายามรักษาความเป็นมืออาชีพนะครับในการที่จะถ่ายทอดข้อมูลสื่อสารความจริงให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเดียวกันก็ช่วยสังคมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับให้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับ